สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นอยู่กับผมจัดทีมัการจนะไพรินวันนี้อังคารที่16ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็วันนี้วันที่16ธันวาคมวันที่16ทั้งทีหวยก็ออกนะฮะ เ,เหลือไปดู blue sky sms ใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครเลยนะเพราะว่านอกเหนือจากข่าวสารแล้วก็จะมีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกด้วยนะฮะอะผมขอเปิดดูก่อนผลสลากงวดวันที่16ธันวาคม57รางวัลที่1 948354เลขท้าย3ตัว901080775763แล้วก็เลขท้าย2ตัว90นะฮะ อาใครยังไม่ได้สมัครก็สมัครกันกับ Blue Sky SMS นะครับกดดอกจัน414222211จากโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วก็โทรออกหรือว่าใครจะถนัดส่ง SMS ก็ได้นะครับรับข่าวสาร SMS ก็ส่งสมัครได้ทาง SMS เช่นเดียวกันพิมพ์ R ตัวใหญ่จากนั้นส่งไปที่4142222ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมครับ SMS ที่เบอร์4642123เว็บไซต์ที่ w w w f a w a n m a i t v เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของผมเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างของจอนะครับรวมถึง Facebook ของทางสถานีฟ้าวันใหม่ยังคงใช้ชื่อเดิมที่ blue sky channel w o r l d w i d facebook com blue sky channel นะครับส่วน023-08-0555ค call center ของเราก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือ wristband ทำจากหนังคุณภาพดีนะแล้วก็ร่วมสมทบทุนกับรถโมบายเคลื่อนที่ในการรับบริจาคโลหิตกับศูนย์บริจาคศูนย์บริการโลหิต สภากาชาติไทยนะฮะแล้วก็เมื่อวานผมฝากไปแล้วนะครับหนังสือ,อของคุณทะเกิงสมทรัพนะฮะรวบรวมภาพ700ภาพของบนมหาประชาชนเอาเป็นของฝากของขวัญกันก็สั่งซื้อได้เล่มละ399บาทที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเรา02 308 0555นะครับข้างในยังไม่มีภาพให้ดูมีแต่ภาพที่ปก นะะในนั้นก็จะมีภาพคัดมาจากหลาย,ห,ลายหมื่นภาพมีเ0 0ภาพแล้วก็จะมีการเขียนคำนิยมนะฮะเขียนถึงความรู้สึกบรรยายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นจากคุณสาธิตวงหนองเตยจากอาจารย์สมเกียรติอ่อนมิมอ้หลากหลายนะฮะอ้าวยังไงเดี๋ยวก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วก็มอบให้กันเป็นของฝากของขวัญในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับวันนี้อังคารมีประชุม2เรื่อง ประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ประชุมร่วมอีกหนึ่งการประชุมนั่นคือการประชุมร่วมระหว่างอายการสูงสุดและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชการประชุมร่วมกันของอายการสูงสุดและปปชในวันนี้เป็นการประชุมร่วมประจําปีนะฮะเป็นการประชุมร่วมประจําปีคือ1ปีจะประชุมกันหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะมาคุยกันแล้วฮะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาการทำงานประสานงานกันระหว่างอายการสูงสุดและปปอชอนั้นติดขัดตรงไหนอยากจะปรับปรุงการทำงานในเรื่องใดเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังกันถ้าเบรกนี้ไม่ทันก็เป็นเบรกหน้าเบรกแรกไรเรียงกันก่อนนะฮะกับผลการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้พันเอกวินไทยสุวารีในฐานะโฆษกคสชก็ออกมาถแถลงแล้วฮะกำชับแนวทางการทำงานข้อที่1ข้อที่1ที่คสอชกับคอรมประชุมร่วมกันในวันนี้ก็คือการดำเนินการต่อผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบว่ากำลังกระทำผิดกฎหมายในเรื่องใดพร้อมเปิดช่องทางให้กลับมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมผมบอกเลยนะไอ้ข้อหนึ่งที่ผมอ่านมาเนี่ยก็ยํำอยู่กับที่นะผมว่านะเพราะว่าอะไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ช่องทางที่เหมาะสมในการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบว่ากำลังทำผิดกฎหมายในเรื่องใดแจ้งไปหมดแล้วหลายปีแล้วด้วยบางคน่ะ แจ้งปุ๊บทำอีกแจ้งปุ๊บทำอีกแล้วก็เปิดโอกาสให้กลับมาตามช่องทางในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อที่จะมายืนยันถึงความบริสุทธิ์ก็เปิดตลอดอะหลายปีที่ผ่านมาเปิดตลอดไม่เคยมีใครปิดแต่ก็ไม่เคยมีใครสักคนกลับมาเลยนะฮะมีแต่คนออกไม่มีคนเข้าแล้วก็บางคนที่ทำความผิดอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในประเทศไทยก็ไม่เห็นไปจับอันนี้ด้วยความเคารพฮะ ก็เวลามีการถแถลงออกมาแบบนี้ผมก็ต้องเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวของประชาชนคนหนึ่งเวลาได้ยินปุ๊บเนี่ยรู้สึกอย่างไรเนี่ยอย่างอันเนี้ยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบนะว่าคุณกําลังกระทาความผิดอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็แจ้งเสมอว่าทําความผิดอยู่นะเลิกทําซะไม่เคยมีใครเลิกเลยฮะมีแต่ทําต่อแต่หนีไปทําต่างประเทศเนาะอืมนี่เราเข้าใจตรงกันนะครับข้อที่สฮะ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็มีข้อมูลไม่ครบถ้วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาอันนี้เดินหน้าต่อนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านมีเครื่องหมายเครื่องมือหรือว่าทฤษฎีในการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เห็นต่างอย่างไรไอ้แบบเดิมที่เชิญเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็เรียกไปที่สอนอหรือว่าเรียกเข้าไปในกรมทหารแล้วก็ไปปรับทัศนคติอ่ะ ก็ครึ่งปีที่ผ่านมาท่านก็รับรู้แล้วนะครับว่าวิธีการเหล่านั้นที่ผมพูดไปไม่ได้ผลนะครับเรียกมาปรับทัศนคติก็ทําเป็นเสื่องเสื่องซึมๆจากนั้นพอปล่อยออกไปไม่เกินสัปดาห์ก็ทําความผิดใหม่เอ๊ะเราจะทําอย่างไรกับการปรับทัศนคติของคนเหล่านี้ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ต้องมีวิธีการใหม่ซึ่งวิธีการเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับแต่ หน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของคอสช,อชอก็คือไม่ได้เข้ามาทําเรื่องที่ง่ายอย่างเดียวมันต้องทําเรื่องที่ยากด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือจะทําอย่างไรในการปรับทัศนคตินักศึกษาเยาวชนที่ผมเรียนตามตรงนะครับหน้าหนักใจนะฮะหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเจเนอเรชันต่อไปนี่หนักใจเหลือเกินว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าตอนนี้คอสช,อชอกําลังเดินหน้าทําอะไรนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงมิติในเรื่องของสถาบันนะครับ ถ้าจะต้องพูดถึงนิติเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเดี๋ยวเกาะกับข่าวข่าวต่อไปวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์หน้าหนักใจเหลือเกินเพราะว่าเท่าที่ผมได้ไปสังเกตการตามเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กๆสมัยนี้ก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกันเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะข้อที่สาครับสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่านนายกก็กำชับว่าจะต้องสุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ อันนี้สนับสนุนและเห็นด้วยนะฮะทำต่อนะครับนอกจากนั้นวันนี้โอ้ยเยอะจังเลยอะแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรเป็นน้ำเท่าไหร่ไอเป็นเนื้อเท่าไหร่นะฮะอ่ะเล่าให้ฟังก็ได้พอมีเวลาวันนี้นะครับในที่ประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติวันนี้คอสอชอได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การผลักดันนโยบายคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามโรดแมปข้อที่ 1. การเทริดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีการดําเนินงานใน3ส่วนจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดําเนินการต่อสู้กับการกระทําที่ไม่เหมาะสมของสถาบันหลักของชาติข้อ 2. คือปัญหาความยากจนน้อมนําแนวคิดพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ข้อที่3แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเช่นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเป็นการทวนนะฮะเมื่อที่ผ่านมาตั้งแต่22พฤษภาคมนั้นมีอะไรประสบความสําเร็จไปแล้วบ้างอย่างการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวก็ต้องปลบมือให้ท่านท่านทําสําเร็จนะฮะข้อที่4คือการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดติดต,ตั้งกล้องวงจรปิดว่ากันไปนอกเหนือจากนั้นข้อที่5นี่ท่านก็ทําเป็นรูปประธรรมฮะ คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนตรงนี้ผลงานเด่นๆของรัฐบาลชุดนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามพวกที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติตัดไม้เถื่อนข้อที่หคือการจัดระเบียบบริการขนส่งสาธรารนณะตรงนี้ก็เห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์มีผลกันต้นปีหน้านะครับจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของรถตู้โดยสารสาธรารนณะที่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิแล้วก็วินต่างๆ ที่หมอชิดก็ดีหรือว่าทั่วกรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมถึงล่าสุดก็มีการจัดระเบียบแท็กซี่นอกเหนือจากนั้นออมีข้อเสนอ6ข้อเสนอครับที่คสชนั้นได้มีการเสนอแนะให้กับคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการต่อเพื่อที่จะเป็นไปตามรถแมพว่าอย่างนั้น 1. วางกลยุทธ์ในการทํางานของรัฐบาลจากผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโพลสำนักไหนก็ตามที่ไปสำรวจความคิดเห็นมาฮะก็ให้เอามาสังเคราะห์รวมกันแล้วก็แตกออกมาว่าประชาชนชาวไทยต้องการจะให้รัฐบาลที่นําโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขปัญหาในเรื่องใดวันนี้มีการหยิบยกขึ้นมาครับที่ผ่านมาประชาชนคาดหวังข้อที่1เลยย้ําแล้วย้ําอีกฮะค่าครองชีพ2คือข้าวยากหมากแพง3คือทุจริตคอร์รัปชัน4ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ํา 5. ปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรม 6. ปัญหาความแตกแยกในสังคม 7. ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 8. ด้านการศึกษาประมาณนี้นี่นะฮะต้องไปเร่งทำกันนะครับอ่ะเราไปข่าวที่2วันนี้คือ16ทธันวาคมเวลา13นาฬิกา15นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคสชกรณีที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาช่องทางให้ผู้กระทําความผิดในต่างประเทศกลับมาสู้คดีที่ผมบอกไปนะฮะท่านก็บอกว่าเราเร่งติดตามตัวอยู่ส่วนพวกที่กระทําความผิดตามมาตรา112นั้นเมื่อเราเข้าไปพบก็ชี้แจงว่ากระทําโดยความเข้าใจผิดแล้วก็มีการให้เซ็นสัญญาว่าจะไม่กระทําอีกแต่สุดท้ายเมื่อไปอยู่ต่างประเทศก็ทํา ผมเรียนไปแล้วว่าเป็นยังไงท่านนายกวันนี้บอกเช่นนายสมศักดิ์เจียมทีรัสกุลวันนี้ก็ยังเขียนโจมตีสถาบันอยู่ก็ตัวเองเป็นถึงครูบาอาจารย์แต่สอนให้คนปฏิเสธกฎหมายมันไม่ได้ผมไม่ยอมอยู่แล้วส่วนเว็บไซต์ต่างๆที่ละเมิดสถาบันก็ได้สั่งให้ติดตามและปราบอยู่ไม่สมควรเอาสถาบันมาเล่นเรื่องนี้ไม่ยอมอยู่แล้วผมก็แนะนำนะฮะอย่าใช้คําว่าแนะนําเลยครับเสนอแนะแล้วกันนะฮะว่า การที่ท่านนายกจะออกมาพูดแบบนี้ว่าไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่แล้วไม่พอนะฮะอาจารย์สมศักดิ์เจียมพิรักุลเนี่ยยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับยังอยู่ในประเทศไทยถ้าท่านนายกไม่ยอมก็ไปจับมาให้ประชาชนเขาเห็นว่าท่านเอาจริงส่วนเว็บไซต์ต่างๆด้วยความเคารพฮะทุกวันนี้เล่นเฟซบ o o กท Twitter ์อยู่ทุกวันครับวันหนึ่งใช้ชีวิตหน้าจอหลายชั่วโมงถามว่าเว็บไซต์ที่โพสต์ข้อความไปในทางหมิ่นพระบรมเดชานุภาพยังอยู่หรือเปล่า เห็นว่ามันอยู่ยังไง3ปีที่ผ่านมามันก็อยู่แบบนั้นน่ะในระหว่างที่ท่านนายกบอกผมไม่ยอมอยู่แล้วผมไม่ยอมอยู่แล้วแต่เขาก็ยังพิมพ์กันอยู่ได้ครับก็สแสดงว่าการที่ท่านนายกออกมาพูดว่าท่านไม่ยอมอยู่แล้วไม่สักิสิทธิ์ซะแล้วเอาละครับดูกันต่อไปนะฮะว่าจะแจงอย่างไรที่ผมพูดวันนี้เนื่องจาก2องวันที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เยอะมากนะฮะ และที่สําคัญก็คือก็ต้องบอกแล้วครับว่ามันอยู่ในบรรยากาศของความอึดอัดคือกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงยักแย่ยักยันจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ได้แต่ตั้งมั่นอยู่กับที่แล้วก็ขยับขยื่อนไม่ได้แบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องทําอย่างไรแต่บอกต่อกันไปก็แล้วกันครับว่าประชาชนชาวไทยนั้นอยากเห็นการทํางานในเชิงรุกต่อการปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากยิ่งขึ้นนะผมเองในฐานะที่จัดรายการฟ้าทลายโจรมาหลายปีครับคงจะไปขอร้องให้พวกที่ละเมิดสถาบันหยุดการกระทำแบบนั้นไม่ได้หรอกไม่มีใครเชื่อแต่คราวนี้จะต้องระดมสมองระดมกำลังกันแล้วนะครับสำหรับใครก็ตามที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักเราจะต้องคิดกเลยวิธีการใหม่ ด้วยความเคารพสํานักพระราชวังท่านจะออกถแถลงการแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันถแถลงการฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3ต่อข้อถามที่ว่าเพียงพอหรือไม่ต่อการสร้างความเข้าใจไม่พอซะแล้วฮนะเราจะต้องมีนวัตกรรมมีนโยบายมีกลวิธีใหม่ๆในการในการที่จะปกป้องสถาบันในเชิงรุกอย่าตั้งรับอย่างเดียวสมัยนี้เขาไม่เล่นกันแล้วในสื่อหลักเขาไปสื่อโซเชียลมีเดียสื่ออินเทอร์เน็ต ถามว่ามีกองกำลังทางอินเทอร์เนต็ตในการที่จะไปต่อสู้พิทักษ์รักษาปกป้องการมีอยู่การดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอหรือ,อยังยังขาดอีกเยอะต้องทำนะไม่เช่นนั้นเป็นไปแบบนี้มองไม่เห็นอนาคตนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างไรด้วยความเคารพนะฮะส่งสารนี้ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้าการดูแลของคอ,อสอชคอ,อรอมอ สำนักพระราชวังที่ดูแลโดยตรงเกี่ยวกับการมีอยู่การดำรงอยู่ของสถาบันพระมาหากษัตริย์ถามว่าท่านได้มีการตั้งรับแล้วก็มีการต่อสู้ภายใต้กลวิธีที่มันมีประสิทธิภาพแล้วหรือยังตอบได้เลยว่ายังนะฮะอ้าวไปต่อครับเรื่องต่อไปที่ธรเนียบรัฐบาลวันนี้คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเปิดเผยถึงกรณีหุ้นร่วงหลายจุดเมื่อวานนี้ ท่านก็บอกว่าอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าไม่มีปัจจัยภายในประเทศอย่างแน่นอนอส่วนปัญหาไอ้มงหรือผู้ไม่หวังดีเข้าดำเนินการปั่นตลาดหุ้นและอยู่เบื้องหลังรู้สึกว่าวันนี้ก็ได้มีการกำชับกันแล้วนะครับให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นดูแลจัดการปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิดเอาละครับ ถ้าจะติดตามกันเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนก็คงต้องวานติดตามกันในรายการอื่นผมเองไม่เคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นจะไม่พูดเรื่องนี้ไปกันที่เรื่องที่เข้าใจแล้วก็น่าจะเล่าสู่กันฟังได้ครับคุณผู้ชมครับไปกันต่อที่ความเคลื่อนไหวที่สภาปฏิรูปแห่งชาติครับอ้าวมาพูดเรื่องที่ข้องปากกันดีกว่า เมื่อช่วงเช้าที่รัฐสภามีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นวันที่สองเมื่อวานประชุมวันแรกเป็นวันที่เปิดโอกาสให้กรรมธิการปฏิรูป7คณะแรกได้ยื่นข้อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้เปิดโอกาสให้อีก7คณะและพรุ่งนี้ก็อีกกี่คณะล่ะอีก4คณะสุดท้าย7 7 4 3วันจากนั้นสรุปกันแล้วยื่นข้อเสนอต่อกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ครับในระหว่างที่ผมจัดรายการอยู่คือช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงกว่ากว่าก็ยังประชุมกันอยู่นะฮะยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเท่าที่รวบรวมมาก็4ี่โมงผ่านไปแล้วประมาณ3กรรมธิการเริ่มต้นกันที่กรรมธิการคณะแรกที่นําเสนอความคิดเห็นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติก็คือกรรมธิการปฏิรูปค่านิยมศิละปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนา วันนี้ชี้แจงครับว่ารัฐจะต้องสร้างดุลยภาพแห่งอำนาจการจัดการด้านศิลปะวัฒนธรรมเสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรสมัชชาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมพัฒนาปกป้องฟื้นฟูสืบสารงานด้านศิลปะวัฒนธรรม,อมนอกเหนือจากนั้นโอ้มีการปรับปรุงข้อเสนอเสนอให ให้ทุกเพศสามารถออกบวชเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาได้อันนี้ก็เข้ากับวิวาทะในวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะการที่ผู้หญิงไปบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยจะได้รับการยอมรับหรือเปล่าซึ่งรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มหาเถรสมาคมออกมาไม่ยอมรับการมีอยู่ของภิกษุณีนะฮะ,ะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะล้อ,อกับข้อเสนอข,ของกรรมธิการปฏิรูปชุดนี้ได้อย่างไร นอกเหนือจากนั้นครับมีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะทุกวันนี้ศิลปินแล้วก็นักแสดงเวลารับเงินค่าจ้างค่าจ้างที่มาจากการแสดงท่านก็ต้องเสียภาษีหักณที่จ่ายเนี่ยเปนะครับใครก็ตามที่เป็นดารานักแสดงพิธีกรท่านรู้อยู่แล้วล่ะนักร้องนักดนตรีนะครับภาษี3%ตรงนี้กรรมธิการ ปฏิรูปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาก็นำเสนอว่า3%ก็หักออกมา1% 1%ของค่าจ้างนักแสดงนักร้องศิลปินน่ะในทุกแขนงให้หักไปจัดตั้งกองทุนศิลปะวัฒนธรรมกรรมาธิการชุดนี้ก็เชื่อว่ากองทุนกองทุนนี้จะมีประโยชน์ในการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมต่อไปซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาศิลปินและก็นักแสดงขแขนงต่างๆในการหักภาษี1%มาเข้ากองทุนตรงนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเราต้องรอดูกันว่ากรารมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยกับข้อเสนอตรงนี้หรือไม่นอกเหนือจากนั้นครับวันนี้มีอะไรอีกกรมาธิการที่นําเสนอความคิดชุดต่อไปก็คือกรรมธิการสิ่งแวดล้อมครับ กรรมมาที่การสิ่งแวดล้อมก็นําโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดเนี่ยนะครับวันนี้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งองค์กรดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผมขอเปิดรายละเอียดสักครู่อา,อาจารย์ปราโมทไม้กลัดประธานคณะกรรมาการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้สรุปข้อคิดเห็นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติว่ารัฐต้องสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี นะฮะก็ควบรวมถึงน้ำป่าไม้ที่ดินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนอกเหนือจากนั้นมีการเสนอครับว่าให้จัดตั้งองค์กรอิสระดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นพิเศษอีกหนึ่งองค์กรพร้อมกันนั้นในช่วงท้ายก็ยังได้มีข้อเสนอในการจัดตั้งสารสิ่งแวดล้อมขึ้นมาสารสิ่งแวดล้อมก็เป็นแผนกหนึ่งในสารยุติธรรมนะฮะ รับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการพิภากษาคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมอผมรู้สึกว่าวันสองวันที่ผ่านมานี้ข้อเสนอในการจัดตั้งองค์กรอิสระแล้วก็จัดตั้งศาลนั้นเยอะเหลือเกินนะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วร่อนตะแกรงกันออกมาแล้วจะเหลือสักกี่ศาลกี่องค์กรอิสระเพราะสะรุปตรงนี้ก็เรียนตามตรงนะครับว่ากรรมธิการปฏิรูปทั้ง18คณะดูเหมือนว่าปลายทางในการนําเสนอ ข้อคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศนั้นจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ข้อเสนอเดียวฮะไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการชุดคุ้มครองผู้บริโภคกรรมธิการชุดสิ่งแวดล้อมกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังคือกรรมธิการทุกชุดเนี่ยสุดท้ายก็นําเสนอว,ว่าควรจะมีองค์กรอิสระเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องน้นเรื่องนี้ควรจะมีสารเกี <inequalities> ่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่อง,องนี้แล้วถ้าสมมติว่าสุดท้ายเอาหมดคือเห็นด้วยหมดเนี่ยประเทศไทยก็จะมีสารเยอะมากนะฮะ ศาลยุติธรรมก็จะแบ่งเป็นแผนกต่างๆสารยุติธรรมแผนกแรงงานสาลยุติธรรมแผนกเลือกตั้งสารยุติธรรมแผนกสิ่งแวดล้อมสาลยุติธรรมแผนกคดีเยาวชนสาลยุติธรรมแผนกคดีแรงงานสารยุติธรรมเกี่ยวกับหลายแผนกมันจะเยอะเกินไปหรือไม่แล้วก็องค์กรอิสระอีกนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดจบท้ายจะต้องตั้งองค์กรอิสระขึ้นมา เพราะรัฐธรรมนูนสองฉบับที่ผ่านมาก็มีองค์กรอิสระบางองค์กรที่ถูกพิสูจน์แล้วนะฮะว่าจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ไร้ประโยชน์อ่ะรอดูกันต่อไปครับว่าแต่ละชุดจะนำเสนอแบบเดียวกันหรือไม่ไม่งั้นย่ำอยู่กับที่ตายเลยเราไปกันที่ข้อเสนอของกรรมธิการที่วันนี้ได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นฮะนั่นคือกรรมธิการชุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง ตัวประธานก็คืออาจารย์สมชัยรือชูพันธ์ผมไปเรื่อยๆนะฮะตามผมมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับมีข้อเสนอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งผมรู้สึกว่าวิธีการในการนําเสนอของกรรมธิการชุดนี้ดีที่สุดนะฮะตั้งแต่มีการนําเสนอข้อเสนอของกรรมธิการมาตั้งแต่เมื่อวานกรรมธิการเศรษฐกิจก,การเงินการคลังทําได้ดีที่สุดคือแยกแยะออกมาเป็นข้อๆไม่ใช่ว่านําเสนอทีก็นําเสนอเป็นปืด เวลาอ่านก็เข้าใจยากเหลือเกินอ้าอีก4คณะวันพรุ่งนี้จะแยกแบบนี้ก็ยังไม่สายนะฮะเราไปทบทวนกันดูครับข้อที่1ฮะรัฐจะต้องจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติโดยกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วกำหนดไว้เลยครับประเทศที่เพิ่งทำสำเร็จนะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากประเทศไทยคือมาเลเซียตั้งเป้าไว้แล้วไปให้ถึงตั้งเป้าไว้และเมื่อไปไม่ถึงยังดีกว่าไม่ได้ตั้งเป้า ตั้งเป้าไปเลยฮะเมื่อไหร่ประเทศไทยถึงจะหลุดออกจากการเป็นประเทศที่ติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็ตั้งไว้เลยว่าในปีเท่าไหร่2,565ดีหรือไม่เราจะหลุดออกจากกับดักนี้แล้วพอถึงปีนั้นเราจะได้มาทบทวนกันว่าถ้าเราหลุดออกจากกับดักตรงนี้ก็แสดงความยินดีการอ้าวประเทศไทยบริหารประสบความสําเร็จแต่ถ้ามันไปไม่ถึงจุดนั้นจะได้กลับมาทบทวนว่าเฮ้ยที่ตั้งเป้าไว้ทําไมเราถึงพลาด มันดีกว่าที่จะนั่งบริหารกันลอยๆแบบนี้ปล่อยไปวันแล้ววันเล่าผ่านไปไม่ได้มีการตั้งเป้าไว้นี่คือข้อเสนอแรกนะฮะข้อเสนอที่2ครับบุคคลจะต้องแสดงสถานะรายได้ต่อหน่วยงานที่สังกัดเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐแล้วก็ผู้มีรายได้มากเสียภาษีอย่างเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็พูดถึงการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการในทุกระดับ ข้าราชการระดับผู้น้อยก็คือข้าราชการระดับต้นท่านเริ่มทํางานเนี่ยท่านก็ต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแต่ว่าก็ไม่ต้องเหมือนนักการเมืองนะชี้แจงครั้งเดียวตอนที่ท่านเข้ารับราชการนี่คือข้อเสนอนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็คือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ศูนย์บาทเลยอะ่ะขั้นต่ําตอนนี้ผมจําไม่ได้ว่าขั้นต่ําเท่าไหร่ที่ไม่ต้องยืน่นก็ต้องยื่นแบบให้หมดเอาตัวเองเข้าไปสู่ระบบภาษีให้หมด รัฐบาลจะได้มีข้อมูลอยู่ในมือว่าตอนนี้เรามีผู้มีไรายได้น้อยปีหนึ่งในกี่คนไม่ใช่ว่าหลุดออกไปอยู่นอกระบบแล้วพอจะมีมาตรการอะไรก็สำรวจกันทีนึงนะมันก็ล่าช้าแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณข้อที่3รัฐจะต้องมีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมเพื่อความเหลื่อมล้าอันนี้ข้ามไปนะฮะไม่ลงรายละเอียดข้อที่4จัดตั้งองค์กรอิสระอีกแล้วองค์กรอิสระชุดนี้มีชื่อว่าคณะกรมาการมการการเงินการคลังและภาษีอากรแห่งชาติ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐเอกชนประชาชนและนักวิชาการาเห็นไหมฮะผมพูดไปแล้วนะครับว่ากรรมธิการปฏิรูปเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่คณะแล้เกือบทุกคณะมีองค์กรอิสระของตัวเองหมดเลยเดี๋ยวจะยุ่งนะฮะร่างกฎหมายลูกกันไม่รู้ต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะเสร็จนะครับเนี่ยข้อที่5ฮะจัดตั้งสํานักงานงบประมาณแห่งรัฐสภาข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ผมยังไม่เห็นใครออกมาต้านนะครับ สํานักงานงบประมาณแห่งรัฐสภาทําหน้าที่วิเคราะห์และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองบประมาณรายจ่ายประจําปีในแต่ละปีที่ออกมาก็นอกเหนือจากผ่านสภาคือสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาแล้วก็ต้องมาผ่านสํานักงานงบประมาณแห่งรัฐสภาด้วยซึ่งก็จะทําการตรวจทานอีกรอบหนึ่งว่าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาคร,รัฐนั้นเป็นไปอย่างโปรง่งใสหรือไม่ ข้อที่6คือจําแนกการจัดเก็บภาษีระดับชาติและภาษีท้องถิ่นอย่างชัดเจนข้อเสนอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่แหมผมก็ยังไม่เห็นใครค้านนะฮะแต่ต้องขอดูรายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้เนื่องจากโครงสร้างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วผมเชื่อว่าฉบับที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอให้แต่ละท้องถิ่นนั้นมีอํานาจในการจัดการดูแลตนเอง จัดการดูแลตนเองตรงนี้นอกเหนือจากให้อำนาจให้ดาบเขาในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองและความมั่นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องให้อำนาจเขาในการหาเงินด้วยตัวเองคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่รัฐบาลส่วนกลางนั้นจะสนับสนุนส่งเสริมการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิน่นคือให้เขาไปเลือกตั้งกันเองให้เขาไปปกครองกันเองให้เขาไปจัดตั้งศาลกันเองไปร่าง กฎบัญญัติเกี่ยวกับเทศาบาลเกี่ยวกับท้องถิ่นกันเองแต่ไม่เปิดโอกาสให้เขาหาไรายได้เองต้องรองบประมาณจากรัฐตลอดอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นกรรมธิการชุดนี้ก็เลยนําเสนอว่าถ้าจะปรับปรุงใหม่ก็ต้องปรับปรุงว่าอนุญาตให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจัดเก็บภาษีบางประเภทในท้องถิ่นกันเองนะฮะซึ่งภาษีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะอนุญาตตัวไหนบ้างต้องรอดูกันต่อนะครับ นอกเหนือจากนั้นก็ให้มีการปัฏิรูปพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีจะต้องมีการประมาณการรายได้และรายจ่ายอย่างชัดเจนระบุแหล่งทุนชัดเจนแล้วก็ระบุกระบวนการในการชำระหนี้ที่ชัดเจนข้อเสนอข้อ7ตรงนี้ดีมากครับเพราะว่าเป็นข้อเสนอที่ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์มากจากนี้ไปนโยบายประชานิยมไอ้พวกที่คิดนโยบายการเมืองกึ่งการตลาดเอาไปหาเสียง แล้วก็ปรากฏว่ามันสะเทือนถึงการเงินการคลังสร้างหนี้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยใช้หนี้กันไม่รู้จบเนี่ยจากนี้ต่อไปถ้าข้อเสนอนี้ผ่านครับพักการเมืองจะนำเสนอนโยบายใดก็ต้องไปคิดมาด้วยว่าจะหาเงินจากไหนมาใช้ถ้าจะกู้ก็ต้องระบุให้ชัดว่าจะกู้ใครกู้ใครไม่พอหาเงินจากไหนมาจ่ายจ่ายกี่ปีตกเป็นภาระของประชาชน ต่อเนื่องติดต่อกันกี่ปีงบประมาณว่ากันไปนอกเหนือจากนั้นก็สนับสนุนให้มีการจัดทํากฎหมายการเงินการคลังแห่งชาตินะฮะกำหนดให้มีพระราชบัญญัติป้องกันโอ้ไม่ใช่พระราชบัญญัติธรรมดาครับข้อที่9ที่เป็นข้อเสนอของกรรมธิการชุดนี้ครับคุณผู้ชมกําหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ารยการป้องกันนโยบายที่สร้างความนิยมทางการเมืองนี่ครับล้อกับข้อที่7เมื่อสักครู่ เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลใช้ในโยบายประชานิยมเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอรวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยนี่ฮะอา้าวนอกอจากนั้นครับขจัดช่องโหว่ในการจัดสรรงบประมาณไปในแต่ละพื้นที่นะตรวจสอบจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทบทวนความเหมาะสมในการดำรงอยู่ของรัฐวิสาหกิจ เอาละฮะนี่คือข้อเสนอที่ชัดเจนชัดเจนมากๆเลยนะครับข้อเสนอหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายข้อในนี้ฮะจะต้องผ่านไปแล้วก็ไปปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าวยเรื่องของวินยัยทางการเงินการคลังนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็เอ๊มีข้อเสนอว่าดยเรื่องของนิยามนี่สาธารณะหรือเปล่าอ๋มีฮะอืม หลังจากที่กรรมธิการการเงินการคลังได้นําเสนอโดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงต่อสภาปฏิรูปวันนี้รู้สึกว่าสปชท่านหนึ่งคือคุณพรายพลคุ้มทรัพย์ก็อภิปรายว่านะฮะจะต้องมีการปรับปรุงนิยามของหนี้สาธารณะด้วยนะครับคือเปลี่ยนคําว่าหนี้สาธารณะเป็นหนี้ภาครัฐนะฮะซึ่งให้รวมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบรวมหน่วยราชการรวมกองทุนหมุนเวียน ที่ผ่านมานะักการเมืองนั้นนิยมใช้งบประมาณจากแหล่งทุนนอกระบบเช่นธนาคารเฉพาะกิจจากนี้ไปไอ้พวกทั้งหมดทั้งพวกเหล่านี้ที่ผมบอกไปอ่ะจะต้องรวมเข้าไปในนิยามของคําว่านี่สาธารณะเพื่อป้องกันการก่อนี่แล้วก็เป็นพวกสีธนนชัยบอกว่าที่กู้มาเนี่ยไม่เข้านิยามของนี่สาธารณะคือไม่ได้เป็นเงินของประเทศนะฮะอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจจาก กรณีจะกู้2ล้านล้านนะครับไม่ต้องให้เท้าความกันนะฮะไม่ต้องให้ย้อนอดีตกันว่าตอนช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นมองดูเวลาแล้วคงต้องพักสักครู่แล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับกลับมาผมจะมีข้อเสนออีกสักเล็กน้อยอความเคลื่อนไหวในสภาปฏิรูปแห่งชาติจากนั้นผมจะทิ้งสภาละแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปที่การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการคุกจิตแห่งชาติกับอัยการสูงสุด ว่าด้วยเรื่องหลักๆคือทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่เป็นสำนวนคดีอาญาของนางสาวยิ่งรักชินวัตรสักครู่เดียวเบรกหน้าติดตามรายละเอียดกันครับเบรกที่2กับฟ้าทลายโจยังอยู่กับผมจัดทีมาก,การจรัพรินนะครับเอาเท่าที่ดูเวลาแล้วผมขอไปที่ปอปอชอกันก่อนส่วนความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อย ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติผมก็เอาเป็นว่าปัดไปก่อนนะฮะถ้าเวลาเหลือก็จะเล่าให้ฟังกันไปที่การประชุมร่วมระหว่างอายการสูงสุดแล้วก็ปป,ปชกันครับคุณผู้ชมครับผมทวนให้ฟังนะฮะวันนี้16ธันวาคมจริงๆปฏิทินเนี่ยผมลงไว้นานละว่าวันนี้จะเป็นวันประชุมร่วมกันระหว่างปป,ปชแล้วก็อายการสูงสุด การประชุมร่วมวันนี้เป็นการประชุมประจําปีคือ1ปีประชุมเป็นครั้งหนึ่งนะฮะการประชุมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วน่าจะเป็นประมาณสักปี2,544นะถ้าผมจําไม่ผิดคือเป็นการประชุมเพื่อที่จะติดตามการทํางานเพราะว่าปป,ปชกับอายการสูงสุดต้องทํางานเกี่ยวพันกันนะคือทํางานคู่ขนานไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสานวนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในนิยามของ ในนิยามของกฎหมายปปชเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูกันเราเองว่าใครบ้างมันจะต้องผ่านขั้นตอนของปปชผ่านไปยังขั้นตอนอายการสูงสุดแล้วถ้าสองหน่วยงานนี้เห็นแยง้งกันก็ต้องตั้งคณะทำงานร่วมผมยกตัวอย่างให้ฟังคือตัวอย่างล่าสุดของคดีอาญาทุจริตจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักษ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกฎหมายเขาก็บอกไว้ชัดเจนแล้วครับ ว่าผ่านปปอชอเสร็จไปชั้นอายการสูงสุดอายการสูงสุดไม่เห็นด้วยกับปปอชอก็ตีกลับมาตั้งคณะทํารรงานร่วมแต่กรอบเวลาเขาก็ให้คณะทํารรงานร่วมทํางานกันได้14ี่วันนี่ปรากฏเลยมา4เดือนนะฮะจาก14วันเป็น4เดือนแล้ววันนี้สังคมไทยก็ลุ้นกันว่าเออปอปอชอกับอายการสูงสุดไปเจอกันทั้งทีจะมีคุยกันเรื่องคุณยิ่งรักหรือเปล่าก็ปรากฏว่าท่านไม่ได้คุยกันแต่อย่างใด แล้วที่ท่านไปเจอกันน่ะท่านคุยกันเรื่องอะไรวันนี้ท่านคุยกันเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงานกันของสองหน่วยงานก็คือปปชกับอายการสูงสุดที่ท่านไม่รู้ว่าปัญหาของท่านคืออะไรท่านดูแค่คดีคุณยิ่งรักท่านก็รู้แล้วปัญหาของท่านคือความยืดยาดล่าช้าท่านไม่รู้นะฮะนี่ปัญหาใหญ่สุดนะวันที่ไปคุยกันเรื่องอะไรครับไปคุยกันเรื่องปัญหาจิ๊บจอยยิบย่อย แต่ปัญหาที่สังคมไทยสังคมโลกเขาจ้องกันมาปัญหาที่แม้กระทั่งท่านานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปอิตาลีท่านยังพูดเลยในเวทีอาเซมท่านบอกว่าอะไรสาเหตุที่ต้องเข้ามายึดอํานาจหนึ่งในนั้นสาเหตุสําคัญคือทุจริตโครงการรับจํานาข้าวมาวันนี้อายการสูงสุดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่าทั้งดึงเบรกมือทั้งกลับรถ360องศาคือไม่เดินหน้าคดีนี้ แต่สุดท้ายวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันโดยที่ไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะและที่สำคัญนะวันนี้คุณวุฒิพงศ์วิบูลวงด้วยความเคารพฮะท่านเป็นรองอายการสูงสุดคุณวุฒิพงศ์วิบูลวงรองอายการสูงสุดท่านเป็นหัวหน้าคณะของอายการสูงสุดที่ดูแลคดีคุณยิ่งรักวันนี้ท่านไม่เข้าประชุมท่านบอกว่าท่านติดภารก,กิจ เออเราก็อยากรู้ภารกิจอะไรภารกิจอะไรอะฮะจะมีอะไรสําคัญไปกว่าการประชุมประจําปีระหว่างอายการสูงสุดและปป,ปชอีกเนี่ยเราอยากรู้จังเลยแล้ววันนี้ปปชก็ออกมาบอกอีกฮะรู้สึกว่าคุณสรรเสริญพลเจียกเนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งหน้าจะได้ข้อยุติหรือเปล่าเรื่องคุณยิ่งรักอะคุณสรรเสริญบอกยังตอบไม่ได้ เพราะตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการพูดคุยโอ้โหพูดคุยกันนานจริง,รงๆไว้เฮ้ยนานมากสเดือนแล้วครับยังไม่ชัดเจนอะไรรบกวนบอกด้วยอายการสูงสุดท่านจะฟ้องหรือไม่ฟ้องท่านยืนยันมาเลยเพราะการที่ท่านยังยื้อแบบเนี้ท่านก็ตกเป็นจำเลยสังคมอยู่แล้วครับถ้าท่านไม่ฟ้องปอปชก็ฟ้องเองไงจบแต่นี่ท่านถามว่าฟ้องไหมไม่รู้ ว่าไม่ฟ้องไหมก็ไม่รู้บ้าใบาถือใจบัวยืนอยู่ตรงกลางทำตัวทำตัวเป็นแหมไม่อยากจะใช้คำนี้อ่ะโอเคข้ามันไปคือปัญหามันอยู่ที่ไหน่ะครับปัญหามันอยู่ที่อายการสูงสุดเท่านั้นเองครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าท่านบอกว่าไม่ฟ้องปปชก็ฟ้องเองไงแต่ถ้าท่านบอกฟ้องท่านก็ฟ้องไปเรื่องจะได้ไปถึงสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มันจะได้จบจบอะ่ะจะได้หาคนมารับผิดชอบโกงจำนำข้าวไปครับแล้วกว่าศสารท่านจะพิจารณาเสร็จอีกปีครึ่งอะ่ะอย่างเป็นอย่างตามอะ่ะโอ้รอกันเท่าไหร่เลยเนี่ยตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับเชื่อผมเถอะกว่าคุณยิ่งรักจะถูกตัดสินโดยสาฎีการแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐธรรมนูญเสร็จก่อนอีกอะ่ะถามว่ารัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการตัดสินคดีคุณยิ่งรักอันไหนยากกว่ากันคุณผู้ชมลองคิดสิฮนะ ผมว่าร่างรัฐธรรมนูญนะแต่มีแนวโน้มว่าร่างรัฐธรรมนูญจะเสร็จก่อนคดีคุณยิ่งรักแปลกไหมละ่ะฮะนี่ประเทศนี้ชื่อว่าประเทศไทยแปลกประหลาดเหลือเกินนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นครับแล้ววันนี้อายการสูงสุดก็บอกอีกว่าคดีนี้ยังติดขัดอยู่ตรงที่เอ๊ะมันจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของ G2G หรือเปล่าคนละเรื่องเลย G2G นั่นปปชก็ยันอายการไปเลยครับเรื่อง G2G มีอีกหนึ่งสำนวนนั่นเป็นความผิดคุณบุญทรงเตริยาพิรมคุณภูมิสารผลคนละเรื่องเลยฮะ คุณยิ่งรักนี่คือทุจริตประพฤตินิชอบไม่เกี่ยวกับ g 2 g อายการสูงสุดจะมาเรียกหาอะไร g 2 g อีกอะเอาไว้คุณบุญทรงเอาไว้คุณภูมิสารผลตรงนั้นน่ะจะ g 2 g ก็ g 2 g เลยแต่ของคุณยิ่งรักไม่เกี่ยวแล้ว g 2 g ฮะผ่านหมดแล้วครับนั่นเรื่องอดีตแล้วครับนี่ยื้อชัดๆฮนะแหมวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่านี่มันผ่านมา4เดือนน่ะผมพูดซ้ําไปซ้ำมาผมต้องย้าให้คุณผู้ชมทราบครับ แล้วก็เรียนคุณผู้ชมทราบต,ตรงนี้ว่าเรื่องนี้จะต้องติดตามตรวจสอบกันอย่างถึงที่สุดนะฮะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงที่อยู่ดีๆกระทรวงการคลังจะออกมาบอกนะครับจะมาออกพันธบัตรห0 0 0 0่นล้านบาทเอาไปใช้นี่จำนำข้าวโทษเถอนะฮะจะมารบกวนอะไรประชาชนจะให้ประชาชนซื้อพันธบัตรทําไมอ่ะคุณไปเอาผิดกับคนที่โกงสิประชาชนไม่ได้โกงจำนำข้าวคุณจะมาระดมเงิน5 0 0หม่นล้านบาทไปทําไมคุณไปเอาผิดกับนางสาวยิ่งรักชินวัตสิครับอืมแม่ พูดเรื่องนี้แล้วต้องการเวลาอีกหลายนาทีเอาเป็นว่าข้ามดีกว่าเราจะรอดูครับว่าการประชุมร่วมกันของปปชและอายการสูงสุดในนัดหน้าจะจบหรือไม่เพราะถ้าไม่จบวันนั้นก็จะเป็นแบบนี้อีกผมก็จะพูดแบบนี้อีกไปเรื่อยๆนะฮะและเมื่อมีข้อมูลใหม่ข้อมูลอะไรเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันให้ทราบคุณผู้ชมครับอืมแหมพูดเรื่องนี้แล้วมันขึ้นจังเลยอ่ะมันนานเกินไปแล้วออ่ะไปต,ต่อดีกว่าฮะ วันนี้ผมปิดท้ายด้วยอาการป่วยของคนในชาตินะฮะย้อนกลับไปประมาณสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามีคลิปออกมาคลิปหนึ่งคลิปหลุดถ้ามีคลิปเปิดขึ้นมานะฮะเป็นคลิปของอาจารย์รู้สึกจะเป็นถึงรองอธิการบาดีถูกไหมครับคนคนนี้เป็นถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรู้สึกจะในจังหวัดนะครพนมถูกไหมฮะอืม เมาปิ้นเลยขับรถแหกด่านตำรวจบอกว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขับฟ้าขับแผ่นดินนายตำรวจคนนี้เป็นสารวัตรเนี่ยอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรอ,อะไรสักอยาก่างผมจำชื่ออำเภอชื่อพื้นที่ท่านไม่ได้ยศของท่านคือพันตำรวจโทอาจารย์คนนี้เมาแอเลยฮะโทรศัพท์หาใครก็ไม่รู้แล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้ในายตำรวจคนนั้นคุยสุดท้ายก็นายตำรวจคนนี้ก็ไม่ได้จับ วันรุ่งขึ้นอาจารย์คนนี้ออกมาขอโทษสังคมแต่เชื่อไหมฮะความป่วยของสังคมไทยมีจริงวันนี้ครับวันนี้อยู่ดีๆก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งฮะนำดอกไม้ไปให้กำลังใจอาจารย์คนนี้ประหลาดไหมฮะประหลาดไหมครับมีมนุษย์คนหนึ่งเป็นถึงอาจารย์สอนลูกศิษย เมาแล้วขับเบ่งกับตำรวจบอกชั้นนี่เป็นข้าราชการใหญ่โตเป็นอดีกอตกตรจังหวัดสองสมัยมีอำนาจในการโยกย้ายในตํตำรวจทุกคนในจังหวัดได้หรือเป็นใครจะมาจับอัวประมาณนี้แต่อยู่ดีดีวันเวลาผ่านไปมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเอาดอกไม้ไปให้กันบังใจอาจารย์สู้ๆูเฮ้ยโอ้ oh, ผมเห็นข่าวนี้แล้วผมประเทศไทยฮะ ยังมีคนไทยบางกลุ่มที่พร้อมจะสน,นับสนุนและให้กำลังใจคนที่ทำผิดแบบเต็มประตูนะยากมากเลยครับที่เราจะเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปได้ผมไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้จะต้องมานำเสนอข่าวเล็กๆข่าวเนี้ปกติแล้วผมจะไม่ค่อยนำเสนอข่าวเล็กๆข่าวสังคมแต่วันนี้ขอนำเสนอว่าสังคมไทยป่วยมากครับป่วยมากจริงๆฮนะเพราะอาจารย์คนนี้คือไม่มีความดีเหลืออยู่เลยนในคลิปนี้ คือผมเข้าใจแหละว่าในอดีตอาจารย์สอนลูกศิษย์มามากแต่าการกระทําในลักษณะนี้ไม่สมควรจะให้กําลังใจกันครับไม่สมควรจะมีดอกไม้ไม่สมควรจะมีคําชมไม่สมควรจะอาจารย์สู้ๆนะไม่ได้และถ้าเป็นแบบนี้อยู่ครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันการเอ่ยอ้างการอวดอ้างสินบนการที่บอกว่าตัวเองมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นข้าราชการทําผิดก็ไม่ผิดใช้ตําแหน่งมงังดง้างกับกฎหมาย เอาเงินไปงัดง้างเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นหลุดรอดจากความผิดความผิดเล็กๆแค่มเมาแล้วขับเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนบางกลุ่มภายในชาติที่ยังพร้อมที่จะจมอยู่กับระบบแบบเดิมคือทุจริตคอร์รัปชันยัดเยียดสินบนจบครับวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลากให้ฟังนะฮะว่ากลุ่มคนที่เอาดอกไม้ไปให้อาจารย์คนนี้นั้นพวพันกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใดดูเวลาไปต่อไม่ได้ฟ้าทลายจนวันนี้ฮะ รีรันอีกครั้งคืนนี้ครับประมาณสักหลังห้าทุ่มโดยประมาณหลังภาพยนตร์จีนชุดของจื้อนะฮะดูสิ่งดีๆกันบ้างนะจันลงใจกันก่อนนอนพรุ่งนี้กลับมาอัดยาวแรงกันต่อฟ้าทลายโจรเกือบ4ี่โมงโดยประมาณทางสถานีฟ้าวันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ